ก็คือเด็กนะครับเขาปีนขึ้นมาอันนี้คือชั้น2ครับเขาปีนขึ้นมาปึ๊บพอเข้ามาเสร็จเขาก็ปีนลงมาแล้วก็รีบลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเอาเงินมาซึ่งพอเขาได้เงินมาเสร็จปึ๊บอ่ะเขาก็เอากล่องเงินอ่ะมาวางไว้นี้แล้วก็หยิบเฉพาะแบงค์เอาแบงค์อ่ะส่งให้ผู้ใหญ่ที่รออยู่ข้างล่างส่วนกล่องเงินกับเงินอ่ะก็วางทิ้งเอาไว้แล้วเขาก็ปีนกลับลงไปซึ่งตอนที่เขาเข้ามาแล้วก็ออกไปใช้เวลาแค่4นาทีซึ่งมันเร็วแบบเร็วมากๆเลยครับเด็กคนนี้เขาเคยมีประวัติขโมยของอยู่เมื่อปีก่อนอ่ะผมก็เจอเขาขโมยของที่เซเว่นก็ช่วยกันจับอยู่ตอนนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองแล้วพอตามไปเจอที่บ้านผมก็โทรแจ้งตำรวจพอตำรวจมาปุ๊บเด็กก็สารภาพว่าเขาอ่ะมาขโมยโดยมีผู้ใหญ่คนนึงอ่ะพามาขโมยก็บอกครับแต่ว่าตำรวจหาหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ได้ไม่มีกล้องที่ถ่ายเด็กผู้ใหญ่เลยก็บอกครับอ๋อบอกครับก็เป็นคนสนิทของเด็กบางทีเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าพอตำรวจหาหลักฐานไม่ได้ว่าผู้ใหญ่คนนี้พาไปอ่ะก็เลยไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ได้ก็เลยคดีเนี้ยก็มีแค่เด็กคนเดียวที่โดนเป็นคนร้ายครับแจ้งจับผู้ใหญ่ที่เป็นคนพาเด็กมาขโมยก็ไม่ได้จับเด็กก็ไม่ได้ก็เลยต้องขอให้ผู้ปกครองเขาช่วยจ่ายเงินให้คืนเดือนละ 1,000 แต่ว่าหลังจากที่ผู้ปกครองเขาจ่ายเงินให้มา 2,000 บาทก็ติดต่อผู้ใหญ่ไม่ได้อีกเลยครับไม่รู้กับเขาไม่ได้มาหาหนูแล้วเขาไม่ได้เงินก้อนนั้นมาหาหนูนะแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยเพราะมารู้อีกทีว่าเรื่องมันเกิดแล้วมารู้ตอนเช้าที่ว่าแล้วเขามาบ้านแค่นั้นเองเขาไม่ได้อยู่กับหนูตลอดเพราะบางทีเขาขอไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปกับเขาคือเราไม่ได้สั่งหรือไม่ได้สอนไม่มีใครที่เป็นพ่อเป็นแม่จะสอนลูกไปในทางที่ไม่ดีและชักจูงลูกไปทางอย่างนั้นถ้ารู้ว่าลูกจะไปทางนั้นก็คงไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสองปีเพราะว่าเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้เสี่ยมสอนลูกเราเพราะประวัตินิสัยเราไม่มีแบบนั้นแล้วพี่ได้อบรมลูกโอ้ยทุกวันปากเปียกปากแฉะสอนให้เป็นคนดีแต่เขากลับไม่ค่อยฟังเราเขาจะฟังแต่คนที่ว่าเขาไปเล่นบ้านเขากันคนที่ชี้แนวเขาไปในทางที่ไม่ดีแต่เราไม่ได้สอนเสี่ยมสอนลูกเราเลยอายุผู้หญิงคนนั้นอ่ะกับแม่ใครแก่กว่ากันคนนู้นแก่กว่าอ้วนเหรออ้วนเหรอเหรอที่หนูได้เงินมาแล้วเอาไปให้เขาอ่ะนะอ้วนเหรอไม่รู้เหมือนกันนี่เพิ่งมาที่กลับมาลุงอ่ะเป็นคนพยานที่ได้ว่าจะไปส่งนี่นี่ไม่รู้เหตุก็พวกมาหรอกไม่ไปอยู่ในที่เคยเห็นไม่มีไม่เคยไปยายที่ผ่านมาเคยบังคับไม่เคยไม่เคยบอกให้ความนี้ไม่เคยบังคับให้มันไปขโมยของใครด้วยมันไปของมันเองในคอนโดในคอนโดเนี่ยมันก็ไปขโมยของเขามาไม่เคยบอกว่าบังคับแล้วไม่มีถ้าเด็กไม่ไปแล้วจะตีเนี่ยไม่มีมันไปขโมยคกอีกตีมันเลยเวลาน้องไปขโมยเรายังตีเลยเองเลยถูกไหมไม่ได้ตีต่อหน้าแม่มันด้วยไปหาคนที่โทษใหม่เถอะนี่ไม่รู้เรื่องกับพวกมันหรอกให้ก็ให้กินนี่ไม่ให้กินสงสารเด็กเราเองให้กินไม่เคยสอนไม่เคยไม่เคยหาว่านี่มันโทษคนผิดแล้วล่ะโกรธไหมเนี่ยโดนอ้างโกรธก็นี่จะทะเลาะกับมันหลายเที่ยวแล้วกับพ่อมันนะพ่อมันจะตีนี่หลายเที่ยวแล้วเขาบอกมึงตีนี่ยื่นหน้าไม่ตีแล้วมันจะรองเท้าตบหน้าเนี่ยพ่อมันนะไปขโมยทางนู้นไปขโมยทางนี้ก็อย่ามาอ้างว่านี่พาไปกูก็แหละกูไม่คุยกับมึงมึงอย่าอ้างว่ากูพาไปเหรอก็อยากจะให้แบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยลงมาแบบดูแลเคสกรณีที่แบบเด็กเขาทำผิดอะไรเงี้ยอยากจะให้ช่วยนำไปแบบปรับปรุงหรืออะไรที่มันแบบอยู่ในส่วนที่เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านี้ครับเพราะนี้มันเป็นคดีที่แบบเกิดซ้ำเกิดซ้อนแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะเกิดขึ้นอีกครับเพราะเด็กเขายังเดินไปเดินมาอยู่ตามปกติให้ลูกเราไปอยู่ยังที่อื่นที่ไม่ได้อยู่กับเราพูดถึงนะพูดถึงเนอะทำไมไม่เกิดทำไมเราไม่นี่เนาะคงรับไม่ได้นะไม่เอาดีกว่า